นุกคิดวิทยาศาสตร์เราเข้ามาอยู่ในช่วงแรกกันแล้วนะครับชื่อช่วงว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับแล้ววันนี้เรานำเสนอตอนทำไมโลกถึงมีสิ่งมีชีวิตตอนที่1ครับยอดเยี่ยมมากครับคุณแพททำได้ดีมากนะครับทำไมโลกของเราถึงมีสิ่งมีชีวิตโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากๆนะครับดาวดวงอื่นเรายังไม่เจอสิ่งมีชีวิตเลยเนาะนะฮะเท่าที่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าการสำรวจของเราจะเดินทางไปถึงได้เรายังไม่พบเจอดาวดวงไหนเลยนะครับที่ยังมีสิ่งมีชีวิตแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตได้ขึ้นได้จากคราวที่แล้วเนี่ยเริ่มเป็นสโนว์บอลเอิร์ธปุ๊บมันเข้าสู่สภาวะสมดุลใช่ไหมฮะจากการที่มีเปลือกน้ำแข็งหุ้มอยู่ภายนอกซึ่งป้องกันรังสีและอุณหภูมิต่างๆจนทำให้น้ำที่อยู่กับอุณหภูมิแกนโลกที่ร้อนอยู่ภายในเนี่ยน้ำแข็งละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำในอุณหภูมิเกือบจะปกติเพราะฉะนั้นน้ำแข็งที่เป็นหุ้มเปลือกอยู่ด้านนอกมันก็จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันไงไม่ให้ทั้งอุณหภูมิหรือไม่ให้อะไรเข้ามาได้แสงอาทิตย์ก็เข้ามาไม่ได้ใช่แม้กระทั่งรังสีที่ร้อนเนี่ยคือเนื่องจากน้ำแข็งมันมีความหนามาก มันก็จะไม่สามารถละลายน้ำแข็งที่อยู่ด้านนอกได้ด้านในก็จะเป็นน้ำเกิดสภาวะสมดุลพอมีน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำเนี่ยสามารถเอื้ออำนวยต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆมันต้องเริ่มจากสิ่งมีชีวิตที่มีแค่เซลล์เดียวถูกไหมครับยังไม่เป็นพืชยังไม่เป็นสัตว์ยังไม่เป็นอะไรเลยนะยังไม่เป็นได้แค่เชื้อโรคชนิดหนึ่งหรือเชื้อชนิดหนึ่งตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ง่ายที่สุดใช่ไหมครับทีนี้อธิบายให้ฟังว่าทำไมอยู่ดีๆสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ไงน้ำเนี่ยถือเป็นของเหลวของเหลวเนี่ยก็จะสามารถปนเปื้อนกับสารต่างๆสารและแร่ธาตุต่างๆได้มากมายในน้ำเนี่ยสูตรเคมีของน้ำนี่คือ H2O ครับในน้ำมีอะไรบ้างครับในน้ำนี่มีทั้งไฮโดรเจนไฮโดรเจนแล้วก็มีทั้งออกซิเจนไฮโดรเจน2อันกับออกซิเจน1อัน1อันถูกต้องเก่งมากครับทีนี้พอน้ำเป็นของเหลวแล้วเนี่ยสารประกอบอื่นๆที่อยู่ในน้ำเนี่ยจำพวกที่เป็นสารประกอบด้านโปรตีนโปรตีนมีด้วยเหรอสารประกอบพวกประเภทโปรตีนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะเป็นเปปไทด์ชนิดต่างๆสิ่งพวกนี้จะเป็นสารประกอบชิ้นเล็กๆที่ไหลไปตามน้ำแล้วมันก็มีโอกาสที่จะมาชนกันพอมันชนกันเนี่ยมันมารวมตัวกันเนี่ยนะมันมาเกาะกันเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็จับคู่กลายเป็นสสารชนิดใหม่ขึ้นมาเป็นโปรตีน2ชนิดมาจับคู่กันตีเป็นเกลียวปุ๊บพอตีเป็นเกลียวปุ๊บเนี่ยเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้พอเขาจับคู่กันปุ๊บเนี่ยเขาทำงานมีกระบวนการการทำงานร่วมกันปุ๊บเนี่ยเขาสามารถดึงเอาออกซิเจนในน้ำมาใช้เพื่อเผาผลาญให้สร้างพลังงานพอสร้างพลังงานปุ๊บเนี่ยเขาก็มีชีวิตขึ้นมาแล้วสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็ไปรวมตัวกันกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดอื่นอีกประกอบกันออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์สองเซลล์สามเซลล์สี่เซลล์ห้าเซลล์ใช่ไหมใช่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายๆเซลล์ประกอบกันจนกระทั่งสามารถรวมกันเป็นสายแห่งพันธุกรรมได้ซึ่งเรียกว่า DNA นี่เป็นไงนะน้ำนี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้เพราะว่าน้ำเป็นของเหลวโอกาสที่สสารชนิดนึงกับสสารชนิดนึงในจำพวกประเภทโปรตีนทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมาเจอกันได้เนี่ยถ้าเป็นอากาศหรือเป็นของแข็งโอกาสพบเจอกันแทบไม่มีเลยถูกไหมครับครับแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตอันดับต้นๆขึ้นมาบนโลกนี้แต่สิ่งมีชีวิตในยุคแรกๆเนี่ยโอ้โหดำรงชีวิตได้ยากมากเพราะว่าต้องอยู่ในน้ำอย่างเดียวถูกไหมครับสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนนะฮะในการสร้างพลังงานให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเจริญเติบโตหรือมีชีวิตดำเนินต่อเนื่องไปได้สิ่งมีชีวิตแบบนี้เขาเรียกว่าคาร์บอนเบสคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่ในโลกนี้ตอนนี้เลยจะเป็นสัตว์บกสัตว์ทะเลสัตว์น้ำพืชใช่ oh my god พืชก็เป็นคาร์บอนเบสมนุษย์ก็เป็นคาร์บอนเบสสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทุกชนิดเพราะว่าเราต้องการออกซิเจนในการที่จะแปลเปลี่ยนเคมีในร่างกายเราให้เป็นพลังงานแต่ถ้าโลกอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยมีออกซิเจนเฉพาะในน้ำแล้ว
โผล่ขึ้นผิวน้ำก็ไม่ได้เพราะว่าโผล่ขึ้นมาบนน้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งไม่มีบริเวณที่เป็นอากาศหรือไม่มีบริเวณที่เป็นแผ่นดินเลยใช่แล้วสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เราจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันอาจจะผสมกันไปเรื่อยๆผสมกันไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่โอ้ต้องใช้เวลานานมากนะคือถ้าเราค้นคว้าลึกลงไปนะครับในแต่ละชั้นของดินเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของโลกเราเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกว่า geologic time scale เนี่ยนะครับจะค้นพบว่าเราแบ่งโลกเป็นยุคๆเนี่ยได้หลายยุคมากเลยนะยุคแรกเริ่มสุดเลยเนี่ยคือยุคแบบแห่งยุคแห่งไฟร้อนแล้วก็พอยุคแห่งน้ำแข็งสโนว์บอลใช่ไหมฮะจากสโนว์บอลก็เป็นยุคแห่งการกำเนิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวใช่ไหมจากเซลล์เดียวเนี่ยกว่าจะเขาจะรวมตัวกันกว่าจะมาเกาะกันเป็นรูปแบบชีวิตอื่นๆเนี่ยใช้เวลาเป็นล้านปีเลยเราได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสภาวะสมดุลที่โลกมีน้ำขึ้นมาแล้วน้ำนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โปรตีนมารวมกันได้ใช่ไหมครับแล้วเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนี่ยมันยังไม่มีความนึกคิดจิตใจเลยนะจริงเหรอมันแค่รวมกันกับโปรตีนชนิดนึงแล้วมีขบวนการทางธรรมชาติที่สามารถให้ออกซิเจนเขาได้แล้วทำให้เขาสามารถให้พลังงานได้เขายังไม่มีความรู้สึกนึกคิดเลยเขายังไม่รู้ด้วยว่าเขาอยู่ไปทำอะไรเขาได้แต่เกิดขึ้นมาแล้วก็หาทางที่จะอยู่รอดต่อไปแค่นั้นเองกิ้งไปกิ้งมาใช่แต่มันเป็นตัวแรกมันเป็นคอนเซปต์แรกของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกคือมีความสามารถในการที่จะพยายามที่จะดำรงชีวิตต่อไปนี่คือวัตถุประสงค์แรกของสิ่งมีชีวิตคือหลังจากเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความสามารถในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ก็คือถ้าเกิดสมมติแบคทีเรียตัวหนึ่งไม่มีเครื่องเปลี่ยนจากน้ำกลายเป็นออกซิเจนก็ตายใช่ไหมใช่ใช่ไหมก็เกิดการเกิดและเกิดการตายสารพัดชนิดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชนิดเกิดขึ้นในช่วงหลายล้านปีช่วงแรกๆนะครับจนกระทั่งกว่าจะรวมตัวกันแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบขั้นสูงมี DNA มีสายใยแห่งพืชพันธุกรรมนะฮะโอ้โหอีกนานมากมาอีกยาวนานเลยเพราะฉะนั้นในเวลาในตอนนี้เล่าไม่พออย่างแน่นอนนะครับวันนี้